บ้านหลังน้อยเปรี้ยวทัศนียาเป็นนางเอกน่าร้ายที่มีผู้ชายหลายคนต่างชื่นชอบและหมายปองเธอคนนี้สุดๆเพราะว่าไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนเธอคนนี้มักจะได้รับคำชมเสมอนางเอกใหม่ป้ายแดงของช่องเจ็ดเปรี้ยวทัศนีการสมนุษย์พาไปเปิดบ้านพักย่านพระราม5ซึ่งวันนี้เปรี้ยวขอพาชมบ้านครอบครัวที่อยู่กับคุณยายและครอบครัวนะซึ่งเปรี้ยวบอกว่าทั้งครอบครัวนั้นเธอเป็นแม่ค้าทุกคนตั้งแต่คุณตาคุณยายและบ้านหลังนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากการเป็นแม่ค้าซึ่งวันนี้เปรี้ยวพาไปรู้จักกับทุกคนในครอบครัวของเธอพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวตั้งแต่เด็กๆว่าที่ต้องทํางานและดูแลตัวเองหาเงินไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นการปลูกฝังจากครอบครัวของเธอเองซึ่งงานนี้เปรี้ยวก็เล่าว่าเป็นบ้านของครอบครัวที่ช่วยกันสร้างที่อยู่มีตายายนะครอบครัวและมีหนูจะมีบ้านอีกหลังใกล้ๆคือหนูอยู่กับน้าตั้งแต่เด็กนะก็เลยเป็นคนช่วยดูแลมาตั้งแต่เด็กแม่ให้สิทธิ์น้าในการดูแลครอบครัวเลี้ยงแบบอยู่ในสายตาถ้าอยู่บ้านจะอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องลงมานั่งเครื่องล่างให้ใช้เวลาร่วมกันถ้าทำผิดต้องมีการโดนทำโทษคือถูกในบรรดาพี่ๆน้องๆถ้าทะเลาะกันแล้วร้องไห้คนโตสุดคือต้องถูกทนโทษเพราะฉะนั้นหนูจึงโดนโทษเยอะสุดเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่เคยขอเงินจากที่บ้านเลยเพราะว่าน่าจะสอนให้ทําทุกอย่างไปตั้งแต่เด็กคือที่บ้านหนูทําธุรกิจขายของที่จตุจักรตอนนั้นป .6 นะก็จะพาหนูไปเดินสําเพ็งเลือกซื้อของมาขายนะปลูกฝังให้หนูรู้จักทํามาหากินเริ่มแรกนะจะลงทุนเราขายได้เท่าไหร่ก็คืนทุนให้นะเราเอาไว้แต่กําไรและพอได้กําไรเยอะเราก็เอาทุนเองนั้นตอนช่วงป .6 ถึงม .3 หนูมีเงินเก็บประมาณ60,000ได้อยากได้อะไรเราก็ต้องเก็บเงินเอาหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาทํางานขณะที่เพื่อนๆได้ไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่ามันทําให้เราภูมิใจโดยไม่ต้องของเงินใครฟรีซึ่งไม่ใช่แค่ว่าทุกคนทําได้ทุกอย่างเองเปรี้ยวลงมือทําอาหารให้พี่ดูแลนุ่นชิมซึ่งเธอบอกว่ามีแต่คนบอกว่าชมฝีมือเธอโดยเฉพาะพระเอกรุ่นใหญ่นายวรีภาพเรียกว่าทั้งสวยทั้งแก่งแถมความสามารถล้นเหลือแบบนี้สมแล้วล่ะค่ะที่พระเอกเจ้าชู้อย่างหนุ่มวินั้นยังคงลงเสน่ห์ของสาวคนนี้ได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆจ้า